ญี่ปุ่นช็อกอีกปาไป้บอมนายกขณะปราศัยวิดซ้ำรอยอาเบะอึงอาถรรพ์ผู้นำโลกพบเซเลนสกี้ล้วนเคราะห์ร้ายจากที่ผู้นำญี่ปุ่นเดินทางไปเยือนผู้นำยูเครนระหว่างการสู้รบของมหาอำนาจ2ฝ่ายซึ่งมีรัสเซียกับตะวันตกโดยยูเครนเป็นแค่ฉากบังหน้าขณะเดียวกันก็ปรากฏถึงข้อมูลที่ญี่ปุ่นพยายามส่งสัญญาณว่าเลือกอยู่ฝ่ายไหนด้วยล่าสุดวันที่15เมษายน2566ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของประเทศญี่ปุ่นที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นโดยบล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการนำมาโพสต์เผยแพร่ไว้ว่าญี่ปุ่นมีสหรัฐเป็นภัยคุกคามร้ายแรงเคยทิ้งระเบิดนิวเคลียร์2ลูกใส่พลเรือนญี่ปุ่นเสียชีวิตกว่า 200,000 รายบาดเจ็บพิการอีกจำนวนมากแต่สหรัฐให้คำมั่นว่าเพียงจ่ายค่าคุ้มครองปีละ 274,000 ล้านบาทจะมายืนเคียงข้างรับออเดอร์อาวุธปีละกว่า1ล้านล้านบาทเสมอไม่ต้องกลัวปี2565นายชินโชอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเคยเดินทางไปจับมือกับผู้นำยูเครนต่อมามือปืนวัย41ปีได้ใช้ปืนประดิษฐ์ลอบสังหารเขาเสียชีวิตขณะยืนปราศัยหาเสียงในที่สาธารณะมีนาคม2566นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะผู้นำญี่ปุ่นคนปัจจุบันเดินทางไปจับมือประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนตามที่สหรัฐสั่งเพื่อยืนยันว่าเงินบรรณาการเกือบ 240,000 ล้านบาทที่ขนมาให้กู้ทำไม่พอจะขนมาให้อีกและยืนยันจะช่วยให้ยูเครนมั่นคงปลอดภัยล่าสุดผู้นำญี่ปุ่นเดินทางไปท่าเรือประมงไซกาซากิเมืองท่าวากายามะทางตะวันตกของญี่ปุ่นเพื่อช่วยประสัยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคในการเลือกตั้งท้องถิ่นทันใดนั้นมีชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งโผล่ออกมาจากฝูงชนขว้างไป้บอมยาวประมาณ15เซนติเมตรวัสดุสีเงินทรงกระบอกตกใส่ใกล้กับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะผู้นำญี่ปุ่นยืนอยู่เกิดเสียงระเบิดและมีควันสีขาวแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตำรวจเข้าตะลุมบอลรุมจับตัวผู้ต้องสงสัยควันจากระเบิดลอยปกคลุมทั่วท่าเรือประมงประชาชนหลายร้อยคนแตกฮือวิ่งหนีไปคนละทิศละทางท่ามกลางความสับสนวุ่นวายแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ตำรวจรีบพาผู้นำญี่ปุ่นนี้ออกจากที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยอพยพไปหลบในสถานีตำรวจเมืองวาคายามะและได้ออกจากสถานีตำรวจเดินทางต่อไปเมืองอื่นตามกำหนดพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นประณามเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวน่าแปลกที่ผู้นำประเทศทุกคนที่เดินทางไปจับมือกับผู้นำยูเครนล้วนมีอันเป็นไปอันตรายถึงชีวิตตกเก้าอี้แพ้เลือกตั้งม็อบก่อจลาจลขับไล่ประเทศวุ่นวายเศรษฐกิจวินาศการก่อเหตุปาระเบิดควันใส่ผู้นำญี่ปุ่นคราวนี้เป็นการข่มขู่ที่ไม่ประสงค์ถึงชีวิตเป็นสัญญาณเบื้องหลังไม่พอใจบางอย่างต่อรัฐบาลญี่ปุ่นแน่นอน